ควิด19ระลอกใหม่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยให้น้ำหนักกับโควิด19ทางเชิงการลงทุนมากนักแต่พอโควิด19ระลอกนี้เนี่ยมันมีจุดสังเกตหลายๆอย่างที่ทำให้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องจับตามองโควิด19ระลอกนี้ไว้ให้ดีระลอกนี้เนี่ยอาจจะมีผลต่อการลงทุนอาจจะไม่ได้เป็นเชิงพนิกเซลลงมาแต่ว่าจะเป็นเชิงของการโรเทตหุ้นกลุ่มเล่นระหว่างดาวโจนส์กับ Nasdaq เนี่ยอะไรจะลงมากกว่ากัน Nasdaq มักจะลงมากกว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าท่านนักลงทุนลองจับสังเกตดูนะครับท่านจะเห็นนะครับว่า Nasdaq เนี่ยมันแข็งกว่าดาวโจนส์ค่อนข้างเยอะโดยที่บางวันเนี่ยดาวโจนส์ปิดแดงแล้ว Nasdaq ปิดเขียวด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งวันที่เปิดมาด้วยแรงพนิกเซลเนี่ยเราจะเห็นว่า Nasdaq เนี่ยมันมักจะมีแรงซื้อกลับเข้าไปเยอะกว่าดาวโจนส์มันแปลว่ามีคนหรือแรงซื้อเข้าไปในกลุ่มโกลด์สต็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะเราเริ่มเห็นหลายๆโรงเรียนนะครับมีการกลับไปเรียนออนไลน์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโควิด19นะครับผมก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าการโรเททกลุ่มเล่นกลับมา Nasdaq เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนจุดสังเกตที่2นะครับถ้าเราลองดูเนี่ยทุกๆครั้งที่มันจะเกิดโรคที่มันมีผลต่อทั้งโลกเนี่ยอย่างโควิด19ระลอกแรกเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสินทรัพย์เนี่ยมันจะลงทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งสินทรัพย์ที่เราเรียกว่า Safe Assetนะครับแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าท่านลองสังเกตดูเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ1หุ้นทำท่าจะรีบาวแต่ว่าก็รีบาวไม่ได้เยอะเท่าที่คาดนะครับข้อ2นะครับถ้าหุ้นรีบาวเยอะไม่เยอะเท่าที่คาดเซฟแอสเซทควรจะต้องขึ้นถูกไหมครับแต่ทองก็ลงและลงเยอะด้วยนะครับข้อ3นะครับบอนด์ยิลด์ก็ลงนะครับสัปดาห์นี้ข้อ4น้ำมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้มันกำลังจะบอกเราว่าไดเวอร์ซิฟายเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสัญญาที่ผมกำลังจะเรียนให้ท่านนักลงทุนว่าตอนนี้เนี่ยการโรเททกลุ่มกลับไป Nasdaq เนี่ยอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถ้าคุณยังขึ้นไอ้ตรงนี้น่าสนใจมั้ยนี่นาคือเวลาเราเรียนพื้นฐานของ investment เนี่ยทุกคนก็จะสอนว่าให้ diversify ให้ใส่ไข่ในตะกร้าหลายใบเพราะตกมามันจะแตกแค่ใบเดียวอีกใบอื่นจะอยู่แต่ในโลกของ investment จริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ diversify นะเขาบอกว่าถ้า diversify เนี่ยมันจะเป็น diversify คือยิ่งกระจายยิ่งเสี่ยงอันนี้แล้วแต่มุมมองไอ้เรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจต่อเลยครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าโควิด19รอบนี้จะมีผลต่อการลงทุนต่างกันจากครั้งที่แล้วที่มันเกิดและลอกที่มันมีผลเนี่ยนะครับก็คือประเทศที่จะได้รับผลกระทบเยอะที่สุดเนี่ยก็คือประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยหรือแม้กระทั่งพึ่งพาการนําเข้าอย่างยุโรปที่ตอนนี้เขาต้องพึ่งพาการนําเข้าแก๊สนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการรับมือการที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผลกระทบทั่วโลกเนี่ยมันต่างกันอย่างไทยเราเนี่ยไทยเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโควิด19มันกลับมาเยอะมากๆเนี่ยแน่นอนว่ายังไงนักท่องเที่ยวก็ต้องกลับมานะครับแต่ว่ามันอาจจะกลับมาน้อยกว่าที่คาดซึ่งมันก็จะส่งผลต่อตัวตลาดหุ้นบ้านเราที่มันเยอะกว่าตลาดหุ้นสหรัฐหรือแม้กระทั่งทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยที่อาทิตย์นี้เราเห็นค่าเงินเขาอ่อนค่าลงมายูโรเนี่ยหรือแม้กระทั่งเงินพาวเนี่ยมันอ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับสหรัฐค่อนข้างเยอะแล้วในสายตาของผมเนี่ยผมคิดว่ามันจะอ่อนค่ามากกว่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าผมก็เลยคิดว่าสหรัฐเนี่ยถ้าเราลองดูหุ้นตอนนี้เนี่ยมันน่าจะดีกว่าประเทศไทยแต่สิ่งที่มันเราต้องระวังก็คือว่าต้องเล่นได้แต่ต้องเล่นอย่างระวังและต้องเลือกกลุ่มเล่นซึ่งกลุ่มที่จะเลือกเล่นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย Nasdaq เนี่ยมันดูแข็งกว่าดาวโจนส์ค่อนข้างเยอะผมก็เลยคิดว่าการโรเททกลับมากลุ่มเทคเนี่ยจะเกิดขึ้นครับนี่นะถามสัญญาณจากน้ำมันหน่อยได้ไหมคะครับมันมีสัญญาณที่ขาลงแบบนี้มันมีโอกาสหรือเปล่าหรือว่ากลายเป็นว่าเราจะกลับไปสู่ช่วงที่อาจจะกังวลเรื่องประเด็นเงินเฟ้อน้อยลงหรือเปล่าเขาสู่ว่าพวกนี้ไงคะคืออย่างนี้คือน้ำมันตอนนี้เนี่ยถ้าท่านลองดูเนี่ยมันร่วงลงมาค่อนข้างเยอะในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งผมเนี่ยให้แง่คิดอยู่สองทางทางแรกก็คือว่าถ้าแถวนี้มันไม่ลงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่แถวนี้ในระดับร้อยเหรียญหรือว่ามันอาจจะบวกลบขึ้นไปนิดหน่อยเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าโลกเนี่ยไม่ล็อกดาวน์แน่นอนนะครับการเดินทางจะเกิดขึ้นน้ำมันเครื่องบินน้ำมันอะไรราคาก็จะยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงอย่างน้อยก็สิ้นปีรวมไปถึงถ่านหินด้วยเพราะฉะนั้นร้อยเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าไม่หลุดถ้ามันเป็นในเคสแรกนะครับแต่ถ้ามันเป็นในเคสที่2เนี่ยก็คือโควิด-19 เนี่ยมันระบาดหนักจริงๆจนถึงกระทั่งเมืองนอกก็ต้องล็อกดาวน์เนี่ยผมเชื่อว่าน้ำมันเนี่ยมีโอกาสลงมาที่ประมาณ 60-70 เหรียญนะครับก็คือล่วงกว่านี้อีกประมาณ30เหรียญแต่ถ้าถามว่ามันจะกลับไปติดลบหรือกลับไปศูนย์เหมือนช่วงที่ปี2020ปี2021เนี่ยผมคิดว่าไม่มีทาง